ขอพี่พีขอโทษในสิ่งที่หนูไม่รู้หนูก็คิดว่าเขาเลิกกันแล้วหนูไม่ได้ตั้งใจสองมือพนมไหว้แบบงามๆเมื่อนักร้องสาวอ่อมแอมออกมาไลฟ์สดขอโทษจากใจไม่รู้จริงๆว่าอีกฝ่ายยังไม่เลิกกันเดี๋ยวเราไปฟังอ่อมแอมพูดสำนึกผิดกันค่ะเดี๋ยววันนี้อ่อมแอมจะตอบแต่ละคำถามมาคันหนูก็อยากมาไลฟ์เลยแต่ว่ามันต้องพูดพี่ๆเพราะสังคมประณามหนูมากนะตอนนี้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะวันที่26ค่ะพี่ๆอ่อมแอมได้ไปเที่ยวอยู่ที่ผับแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นนะคะณตอนนั้นนะพี่ๆอ่อมแอมก็คือโสดนะคะหนูโสดณตอนนั้นอ่ะออมแอมกับนาทีก็คือห่างกันแล้วก็ได้ไปเจอน้องคนนึงชื่อคอแล้วทีเนี้ยเราก็ได้คุยกันนะคะเขาถามหนูว่ามีแฟนไหมหนูบอกว่าหนูอ่ะหนูโสดหนูโสดหนูไม่มีแฟนซึ่งหนูยอมรับนะพี่เพราะว่าเรามันเหงาวันที่28ก็เลยได้แบบมาเจอกันแล้วหนูก็ถามว่ามีแฟนไหมเขาบอกว่าเขาไม่มีแฟนนะคะเขาอ่ะเลิกกับแม่ของเด็กแล้วแต่ว่าออมแอมหูได้หว่าพี่รู้ว่าน้องอ่ะมีลูกติดก็คุยกันไปหนูก็บอกว่าอ่ะแล้วแม่ของเด็กไปไหนเขาบอกว่าไม่ได้เลี้ยงเขาไม่ได้เลี้ยงลูกก็คือแบบเลิกกันไปแล้วแต่ว่าคุยกันในฐานะที่แบบว่าลูกนะหนูไม่รู้นะคะหนูบ่ฮู้หนูอยากจะขอโทษนะคะหนูอยากจะขอโทษมากเลยที่หนูบ่ฮู้ว่าแบบเลิกกันอีหลีละบ่หรือจังไหนหนูรู้แค่ว่าเขาอ่ะมีลูกติดณตอนนี้อ้อมแอมบ่ได้อยู่กับผู้ชายคนนั้นหรอกเด้อค่ะพี่ๆหนูเองก็จะขายของของหนูก็ให้เขาไปหาของพวกเขาอันนี้หนูก็ต้องแบบขอโทษค่ะพี่ขอโทษในสิ่งที่หนูไม่รู้ก็จะฟ้องถือได้ก่อนต้มอ่ะถือตัวน่ะหนูก็ได้ว่าเอียงว่าเหี้ยเรื่องมันเกิดอะไรวะหนูอ่ะเสื้อฟังความถามเดียวค่ะพี่ฟังความแค่แบบฝ่ายชายหนูไม่ได้ฟังความฝ่ายหญิงว่ามันเป็นยังไงหนูก็คิดว่าเขาเลิกกันแล้วหนูผิดเองอ่ะถ้าพี่จะด่าใครด่าหนูเลยหนูยอมรับผิดทุกอย่างนะคะเพราะว่าหนูไม่รู้หนูไม่รู้นะว่าคนจะมองหนูยังไงแต่ว่าวันนี้หนูจะออกมาพูดในส่วนของหนูว่าวันนั้นอ่ะหนูไม่รู้จริงๆหนูไม่รู้ว่าเขาอ่ะจบกันกับแฟนเขาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขามาบอกหนูสบายใจหรือว่ามาตั๋วบอเห็นไหมแต่ว่าคนหนูรู้แล้วกระจ่างแล้วก็คือแบบโอเคหนูไม่อะไรเลยก็คือจบกันไปหนูโสดณตอนนี้ไม่ได้มีอะไรกันนะคะหนูพลาดเองนั่นแหละหนูผิดพลาดเองอันนี้หนูยอมรับนะคะไม่ว่าสังคมจะประณามยังไงหนูยอมรับผิดทุกอย่างเพราะว่าหนูไม่รู้ณตอนนี้อ้อมแอมบ่ได้ยุ่งกับผู้ชายคนนั้นหรอกเด้อค่ะพี่ๆไม่ได้ยุ่งกับเขาแล้วก็คือปล่อยตามแบบทายากรรมเลยอ่ะหนูเองก็คงซื้อผิดหนูก็เจ็บหนูก็เสียใจที่มันเกิดเรื่องแบบนี้คือหนูไม่ได้ตั้งใจหนูเองละที่ผิดอ่ะเรียกว่าอ่อมแอมออกมายอมรับแล้วว่าตัวเธอคือนักร้องที่ถูกแฉว่าแย่งผัวชาวบ้านจริงซึ่งเธอยอมรับผิดและขอโทษแม่เด็กต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทั้งคู่ยังไม่เลิกกันปิดข่าวเช้าสนั่นวงการเพลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ